เดี๋ยวนี้เนี่ยแชร์ปุ๊บจะแชร์เลยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพดูสวยเนียนขึ้นซะก่อนถ้าพูดถึงฟิลเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้มีแอปให้เลือกเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น LINE เองก็มีนะคะ Instagram ก็ใช้ได้หรือว่า VSCO Cam ก็มาแต่ฟิลเตอร์เหล่านั้นเนี่ยแม้จะสะดวกแต่ปุ๊บใช้ได้ปั๊บแชร์ได้ทันทีมันก็ไม่มีความยูนิคป่ะเดี๋ยวนี้จะทำอะไรต้องยูนิคและถ้าอยากยูนิควันนี้ค่ะ Tech Time จะมาสอนวิธีการทำฟิลเตอร์ง่ายๆสไตล์ของคุณเองส่วนถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะฟิลเตอร์แรกนะคะเลนส์แว่นเปลี่ยนอารมณ์ภาพแค่ใช้ของง่ายๆที่อยู่ใกล้ๆตัวอย่างเช่นแว่นกันแดดนี่แหละค่ะวางเลนส์แว่นเอาไว้หน้าเลนส์กล้องแค่นี้สีก็เปลี่ยนอารมณ์ภาพก็ปรับส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลเตอร์สีสันสดใสใช้ไลกว่านี้ทำยังไงดีมาฟังทางนี้เนาะขอแค่มีของง่ายๆอย่างสกอตเทปปากกาเมจิกอยากได้ฟิลเตอร์สีไหนจะทูโทนทรีโทนจัดมาง่ายๆค่ะระบายมันลงไปแค่นั้นเลยเสร็จปุ๊บเอามาแปะเอาไว้ที่เลนส์แค่นี้สดใสเฉยแต่ถ้าเกิดอยากได้ภาพที่ดูฟุ้งๆชวนฝันนิดๆขอแนะนำยืดอกพกถุงมา ถุงที่ว่าเนี่ยถุงก๊อบแก๊บจ้าเอาถุงก๊อบแก๊บมาเจาะรูแบบนี้แล้วก็เอาไปถือเอาไว้ที่หน้ากล้องของเราแค่นี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพดูฟุ้งชวนฝันได้ละค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลเตอร์ colorful พร้อมกับลายเส้นเกรย์ๆอันนี้ให้ลองหาริบบิ้นหรือจะเป็นกระดาษสีเหลืองๆสกอตเทปต่างๆที่มีสีสันก็พอได้อยู่นะคะจากนั้นสร้างกรอบจากกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษลังโดยการตัดตรงกลางทิ้งแบบนี้แล้วก็เอาริบบิ้นหรือว่าสกอตเทปสีของเรามาแปะพาดลงไปจะแปะมั่วๆยังไงก็ได้ค่ะให้มันดูแนวๆนิดนึงแค่นี้ได้ฟิลเตอร์ที่เราต้องการแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่อยากให้ลองก็คือวิกเน็ตแบบ DIY อันนี้ง่ายมากแค่เอากระดาษมาเจาะรูกลมๆไว้ตรงกลางเอาไปวางที่หน้าเลนส์กล้องมือถือเราแค่นี้ก็จะได้ภาพที่ตรงกลางสว่างแต่ว่าขอบมืดเป็นวงๆแล้วล่ะค่ะแต่อันนี้เนี่ยเบสิกนะขอแนะนำถ้าเกิดอยากแอดวานซ์เข้าไปอีกให้ใช้สเต็ปเดิมแต่เพิ่มเติมคือความครีเอทจากการเจาะรูเป็นวงกลมธรรมดาให้ลองเจาะเป็นรูปต่างๆอย่างเช่นรูปหัวใจหรือว่ารูปสามเหลี่ยมเพื่อสร้างกรอบที่หลากหลายดูค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครมีฟิล์มกระจกที่สละชีพตนเองจนแตกร้าวไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วก็อย่าทิ้งนะคะรู้หรือไม่มันสามารถมาทำเป็นฟิลเตอร์ได้เหมือนกันวิธีการก็คือให้เอาปากกาเมจิกมาเขียนวาดๆจะเป็นข้อความหรือจะเป็นภาพก็ได้หลังจากนั้นก็ใช้เอาไปแนบหน้าเลนส์กล้องแค่นี้ก็ได้ฟิลเตอร์ใหม่เก๋ไก๋มีความยูนิคฟุดๆเห็นไหมคะวิธีการง่ายๆแค่นี้ไม่กี่สเต็ปก็ได้ฟิลเตอร์แบบ DIY ที่เป็นเอกลักษณ์ยูนิคสำหรับคุณแล้วที่สำคัญทริคทั้งหมดที่เราบอกไปในวันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับกล้องตัวใหญ่หรือว่ากล้อง DSLR ก็ได้เหมือนกันนะคะลองเอาไปทำดูนะ